วนมาฟังโรงแรมผีผลงานสุดสยองจากปลายปากกาของออัธจินดาพอดแคสต์รีวิวกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ตอนนี้ขอเสนอโรงแรมผีนวนิยายของออัธจินดาที่จะเล่าเรื่องราวของโรงแรมบางละมุงซึ่งเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมอย่างต่อเนื่องจากความแค้นของวิญญาณหลวงนฤบาลหนุ่มคนที่ชื่อว่าปราโมทมองดูเฉิดโฉมด้วยสายตาที่แสดงว่าถ้าฉีกอกเธอได้ก็คงจะทำไปแล้วเขาขบกรามแสดงถึงการข่มกลั้นอารมณ์เขาไม่ตอบเฉิดโฉมแต่กลับพูดเสียงต่ำเชิงบังคับว่าให้กลับไปพูดกันที่บ้านในขณะที่เฉิดโฉมก็ตอบปฏิเสธว่าพูดที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องทั้งนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องกลับไปที่บ้านนายปั้นผู้จัดการโรงแรมซึ่งได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็เห็นชายหนุ่มที่ถูกเรียกว่าปราโมทกับหญิงสาวชื่อเฉิดโฉมกำลังทะเลาะกันได้เดินเข้าไปหาเฉิดโฉมอย่างเป็นกันเองดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกเห็นใจเธอคุณเฉิดโฉมครับผมว่ารับประทานอาหารเสียก่อนจะดีกว่าหายหิวแล้วบางทีสถานการณ์อาจจะดีกว่านี้ขอบคุณค่ะผู้จัดการคุณช่างดีต่อดิฉันจริงๆแต่ไม่ว่าจะอิ่มหรือว่าหิวมันก็เลวร้ายอย่างนี้มานานแล้วประโมทเดินเข้ามาหาเฉิดโฉมแล้วก็มองเธอด้วยแววตาที่แสดงถึงความโกรธอาฆาตมากปรายฉันบอกให้เธอกลับบ้านได้ยินไหมเธอจะต้องกลับบ้านกลับซะดีๆอย่าให้ฉันต้องใช้อำนาจติดตามฟังเรื่องราวสุดสยองได้ในรายการห้องสมุดหลังไมค์ตอนโรงแรมผีที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับยังมีรายการอื่นน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม